นี่ยนะเนี่ยนะเนี่ยว่าได้แม่ย่าให้ตายว่าได้แม่งกันมากอะไรมากหลายดนตรีช่วงที่2ของลูกอีสานนะครับทางรายการทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่นะครับผมจันดำช่อง210ครับ246จันส้มจันส้ม2363เคเบิลทีวีเดี๋ยวมันมีหลายเคเบิลทีวีบ้านผมอยู่จังหวัดนี้ลำบองกับ55กรุงเทพฯลำบองกับ27ลำบองกับ28นะครับพี่น้องครับถ้ารักกันจริงหมุนหาจนพ่อนะครับครับผมครับผู้ใดพ่อแล้วก็บอกกันนะครับผ่านเน็ตก็ได้นะครับฝ่าวันใหม่ .tv นั่นแหละครับผมฝ่าวันใหม่ .tv เป็นรายการออนไลน์สดเลยหรือจะไปดูย้อนหลังก็ได้นะครับเบอร์ SMS นะครับ4642123นะครับแล้วก็023080555นะครับบูสกายไดเรกครับแม่ออนนครศรีกับพี่จานิ่มเนี่ยแฟนพันธุ์แท้ตั้งแต่วันแรกนะครับครับทุกวันนี้ยังไม่ห่างหายไปไหนเลยจัดรายการมือแหลกมี4ระเบียดนะครับมี4ระเบียดนี่คือเพิ่งจะดูบ่ได้หลายมื้อนะแต่ก็มีพี่จานิ่มก็มาจากไทยคือตอนนั้นมีอาจารย์และการของอาจารย์เจิมศักดิ์มีรายการนอกจากพี่ปองยังบ่มาสายราฟ้ายังบ่มีแล้วก็มีคุณถนอมนะครับพวกเขาก็คือเพิ่นจัดได้ประมาณจักมือก่อน15มื้อ15มื้อครับพอจะเกินกับติดต่อพวกเขามาคือทุกมื้อนี้นะครับเขาก็ต้องขอบคุณทุก SMS ของพี่น้องนี่คุ้มหมายนะครับหนังสือ2เล่มนี้ผมเอาไว้จด SMS ของพี่น้องครับเบอร์โทรเบอร์โทรศัพท์ของพี่น้องที่เป็นแฟนรายการกับพวกเขาเราไม่ใช่เป็นญาติกันตั้งแต่วันนี้หน้าจอเขาจะเป็นพี่น้องกันตลอดไปแล้วก็เขาก็ติดโทรศัพท์ถามถึงสารทุกข์ทุกข์เรียบของพี่ของน้องเพราะว่าช่องของเขานะครับตอนแรกก็ถือว่าเป็นช่องการเมืองช่องเฉพาะกิจแต่ว่าบัดนี้เหตุการณ์มันสงบแล้วนะครับพี่น้องจะซีเรียสกับเข้ารายการเฮาเผาๆนะครับถือว่าเป็นรีแลกผ่อนคลายเพราะว่ารายการอาจารย์เจมส์ศักดิ์เพิ่นก็มีข้อมูลหนักแน่นคุณถนอมคุณสันติสุขเพิ่นก็วิเคราะห์นะครับพอผมกับญาติพี่น้องปวดหัวญาติพี่น้องซีเรียสนะครับถือว่าขำๆคลายเครียดมีสาระบ้างเล็กน้อยนะครับเบิ่งบ่าๆบ่ๆ3คนเฮาไปนะครับบ่สาระซะส่วนใหญ่ครับผมฟังข่าวฟังข่าวไปครับผมให้พี่น้องพบเจอด้วยตัวเองนะครับเพิ่งออกไปกับสิสร้างได้เฮาซื่อๆนะครับมันบ่มีทางปองดองได้แล้วล่ะนะครับในเมื่อฝ่ายนึงว่าถือฝ่ายนึงว่าคุณผิดนะครับแล้วก็ยังสิมาเปิดโทรทัศน์2 2 3 2ใส่กันนี่ผมก็เลยว่าผู้บริโภคข่าวนี่ปวดหัวให้พ่อเอาด้วยตัวเองนะครับถ้าคุณอยากได้15คุณก็ไปเรียกร้องเอานะครับมันเห็นตะแก่ตู่เกินไปบ้องสินะเออนะครับมันบ่เฮ็ดบ่ได้นะครับแล้วก็ฝากวันเจริญถ้าใจนี่ก็อยากให้ตันละ 80,000 พุ่นละชาวนาก็ได้มันสิได้รวยนําเขามันสิเป็นไปได้บ่ที่ว่านะครับเฮาก็เห็นใจนะครับผู้บริหารเพิ่นก็พยายามทําเต็มที่ผมก็เห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอ่ะแต่ว่าการบังคับใช้กฎหมายกฎหมายนี่ศักดิ์สิทธิ์บ่ศักดิ์สิทธิ์มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ถือกฎหมายว่าจะมีบทลงโทษบังคับใช้กฎหมายบ่ไปประเทศลาวมองดูเป็นตํารวจเนี่ยคุณสิไปเบ่งอยู่ประเทศเขาบ่ได้เด้ผิด3เท่านะครับคือเขาไปเหตุผิดอยู่ประเทศเขาเลยผมเอาบัตรตำรวจออกเอาบัตรประชาชนเนี่ยเห็นพาสปอร์ตเขาไปหมอบอยู่คือหมาตัวย่านมูนี่เพราะยังเพราะว่าเขาไม่มีเหรียญนะครับยิ่งกองหลอนของเขาเนี่ยคือสายสืบเพราะเป็นกองหลอนถ้าเขาได้จับได้เสียงกันอย่างเดียวหลอนมากไปเมืองฮ่องกงเนี่ยครับดีนะครับอยู่ใต้หลวงรถดึงแขนผมไปผมบ่เคยไปยักษ์เสียสีไปพาไปเนี่ยเขาบอกว่าท่านนี่ยับเพิ่มคามมันจะมีไฟตำรวจเขาเนี่ยผู้ชาย2ผู้หญิง2เขาที่เป็นสายตรวจเดินเท้ามาเป็นครูเลยเด้มา4คนเขาดึงใครไว้แต่เขาบ่ให้บ่ดาเสียค่าปรับคุณศาลอย่างเดียวครับถ้าหากว่าติดเสาอาทิตย์คุณก็ต้องอยู่ในคุกนี่คือข้อที่ดีบ้านเมืองเขาสะอาดนะครับประเทศใดมีตัวอย่างแบบอย่างที่ดีเฮากลับมาบอกสู่กันฟังเขาก็เอาเยี่ยงนะครับแต่ว่าบางอย่างขันบ่ดีเฮาก็อย่าเอาอย่างครับพี่น้องครับมาเบิ่งช่วงที่สุดวันนี้ของรายการลูกอีสานพี่น้องหลายคนก็สิสงสัยว่าเจ๊แดนี่คืออย่างนี่อย่างแกแดแว่นคือแบบประวัติความเป็นมาของกระจกครับกระจกมันสิมีกระจกธรรมดาคือแก้วครับแต่ว่าเอามาเกือบจังซี่มันจังสิเป็นกระจกเงาผู้ใดเป็นผู้สร้างนะครับมันมีความดีเริ่มต้นกําเนิดมันมาจากไหนพี่น้องไปเบิ่งหน้าจอพร้อมๆกันครับผมครับคือเรื่องที่สุดในโลกเฮาสิเว้าเรื่องความเป็นมาของกระจกเงาผมสิเว้าคือกระจกเงานี่เฮ็ดมาจากแก้วนั่นแหละครับครับแก้วคือวัตถุดิบมันก็สิมีทรายซึ่งเป็นทรายสีขาวละเอียดยิบนะครับและก็เงาจนกลายเป็นประกายแก้วนะครับมาเป็นกระจกได้ต้องผ่านการขัดเงาแล้วก็ฉาบด้วยโลหะบางอย่างก็คืออลูมิเนียมฉาบด้วยความหนา100นาโนเมตรนะครับ100นาโนเมตร1นาโนเมตรเท่ากับ 0.000000 เมตรโอ้มันมีอัตราส่วนหลายเยอะกันมาเถอะแล้วจะมีน้ำหนักบ่จักกี่กรัมเด้เพิ่นจะฉาบด้วยเงินแน่ทองแน่หรือบรอนก็ได้นะครับแต่ว่าก่อนจะมาเป็นกระจกเงาผมที่ย้อนไปนะครับนี่ก็คือใครคือผู้คิดค้นนะครับตามตำราของคุณพลินีเอสเดอร์พลินีเอสเดอร์เป็นนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันเพิ่นได้เขียนบันทึกไว้ว่ามีเหตุการณ์ครั้งนึงครับมีกะลาสีเลือดเพิ่นไปหาป่าอยู่ในแถบ
โพลิเนเซียนนะครับโพลิเนเซียนซึ่งเพิ่นเป็นผู้คนพบแก้วจากการไปหุงหาอาหารสมัยก่อนมันบ่มีหมอกบ่มีไหมีถ้วยเป็นภาชนะรองรับเลยเพิ่นก็เลยเข้าไปในโกดังนะครับในโกดังในท้องเรือเนี่ยเพิ่นก็เลยไปได้แผ่นๆ นึงเขาเรียกว่าแผ่นเนสรอนแผ่นเนสรอนภาษาอังกฤษก็คือ N A T R O N อันว่าเนสรอนอ่านภาษาไทยนะครับเพิ่นว่าจะนํามาหุงหาอาหารปรากฏว่าเมื่อเนสรอนถูกความร้อนมาผสมกับทรายที่ชายหาดก็เลยกลายเป็นของเหลวใสที่ไหลออกมาเมื่อมันเย็นตัวลงครับพี่น้องมันก็เลยแข็งกลายเป็นแก้วนี่คือที่มาของแก้วมาตั้งแต่บัดนั้นแต่ว่ายังบ่ทันมีบทพิสูจน์ว่าผู้ใดเป็นผู้ผลิตกระจกคนแรกแต่ว่าเพิ่นบันทึกไว้ก็คือช่วงประมาณ 3,000 ปีก่อนชิตการอยู่ในแถบเมโสโปเตเมียตอนเฮาเรียนหนังสือครูก็สิให้ท่องเมโสโปเตเมียเมโสโปเตเมียตะกี้บ่สนใจแต่พอมาฮอดมื้อนี้จังค่อยรู้ว่าเมโสโปเตเมียมันคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศซีเรียหรืออิรักในปัจจุบันนี่แหละครับเขาเอื้อนว่าถิ่นเมโสโปเตเมียแล้วกับการผลิตแก้วกระจกเนี่ยก็คือแก้วนี่มาจากกระจกเงาเนี่ยมาจากแก้วแม่นครับแก้วเนี่ยก็ต้องมีส่วนของทรายขาวมาผสมน้ำนี่แหละครับก็คือที่ไปที่มามันสิมีเม็ดทรายซิลิกาอยู่ที่จุดความร้อนหลอมเหลวจะมาใส่เตาธรรมดาเห็นบ่ได้เด้มันต้องเป็นเตาเป็นเตาที่หลอมพิเศษอุณหภูมิสูงราวประมาณ 1,590 องศาเซลเซียสจากนั้นก็เทแก้วหลอมลงมาบนผิวเรียบของดีบุกหลอมลงมาทำให้แก้วเนี่ยเย็นตัวลงเมื่อถึงอุณหภูมิที่600องศาเซลเซียสนี่แหละครับพี่น้องครับมันก็เลยกลายมาเป็นกระจกใสมาเป็นแก้วที่เฮ็ดให้พี่ให้น้องเห็นนะครับแต่ยังบ่ทันปรากฏว่าใครเป็นคนทำอันนี้เป็นจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับพี่น้องครับ 3,000 กว่าปีที่แล้วครับในถิ่นอารยธรรมเมโสโปเตเมียบ่คุณแล้วครับแต่ว่ากระจกนี่คุณสมบัติของมันคือเอายังตัดบ่ได้ครับนอกจากใช้เพชรตัดนะฮะโอ้ยคุณแล้วใช้เพชรตัดกระจกประโยชน์ของกระจกก็คือส่องหน้าเจ้าของแล้วก็เอามาเป็นวัสดุที่ประดับร้านอาหารมีกระจกส่องประดับบ้านประดับบ้านกล้องโทรทัศน์กล้องจุลทรรศน์ก็มีเลนส์กระจกขึ้นครับนี่แหละมันก็เลยเป็นประโยชน์นะครับมาเป็นเครื่องประดับก็ได้แล้ววันนี้ช่วงของดีอีสานจ้าเถาะสิไปพาพี่น้องไปเบิ่งผักแค่ป่าหรือผักแค่หน้าบ้านเฮาไปเบิ่งภาพหน้าจอนะครับเอามากินกับปนกบปนหยังก็ได้จ้าเถาะบรรยายเลยครับผมพี่น้องคันผู้ใดบ่เคยกินผักอันนี้นะครับผมขึ้นว่านี่แทบสิเครื่องประเทศนะครับเพราะว่าอยู่สวนลุ่มนะครับดอกขาวอากหลักตอนนี้มันเป็นไม้ประดับไปแล้วนะครับแต่ก่อนนี่จะอยู่ป่านะครับไม้แค่ป่านะครับผู้เฒ่าผู้โตบ้านเฮานะครับเขาป่าไปหาลัวหาฟืนย่างมือเศร้าก็เก็บดอกแค่มานะครับมาลวกกินกับอะไรนะครับปนนี่ยังก็ได้นะครับน้ำพริกกับแก้วก็ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปกินกับข้าวละซองเด้อบ่ขอกันเด้อครับผมเพราะรสมันจะมีรสขมถ้าบ่ว่ากินอีหยังกับหยังก็แซ่บเอาไปกินกับข้าวละซองบ่ได้อยู่สวนลุ่มพี่นี่ผมเก็บไปลวกซุมื้อคุณต่ำก็สิเห็นบางที่ผมก็ออกมาหลังบางรายการนะครับผมเก็บมาผมก็ไปให้ครัวอีสานครัวพะยังอิสระครัวชุมพรครัวละนองในลวกครับผมแต่ว่ากินสดๆได้บ่ได้นะครับแต่ว่ามันสิรสชาติมันสิบ่อร่อยคือกันมันจะขมลวกจังหน่อยขอมาตัดปีนี่สิแล้วครับต้นสูงประมาณ10เม็ดถึง20เม็ดขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดหรือสีปักช้ำด้วยรากก็ได้มันก็สิเกิดน้ำทองไรทองหน้าแต่ว่าผักนี่บ่มีแต่ในประเทศไทยเด้อยู่เวียดนามอยู่พม่าอยู่ลาวแต่ว่าอยู่ประเทศบางประเทศก็บ่มีเด้มันสิมีอยู่ในแถบบ้านเฮาตอนนี้อยู่ไฮยูน่าบ่มีแล้วครับเพราะว่าพวกนายทุนนะครับพวกค่าไม้เนี่ยนะครับพวกค่าต้นไม้นี่จะจ้างคนไทยบ้านนี่ไปขุดมาให้นะครับต้นนึง 4,000 5,000 บาทต้นเล็กๆนะครับครับผมนี่บ่ครับสิเป็นโรงเรียนสิเป็นโรงแรมจะมีต้นแคนะครับพอเชื่อว่าปลูกแล้วจะมีคนมาเทคแค่จะมีคนแค่ถือว่าเป็นไม้สิริมงคลแล้วก็ผลประโยชน์นะครับประโยชน์ของดอกมันสามารถเอามาต้มกินเป็นยานอนหลับก็ได้สำหรับเมล็ดนะครับไปต้มก็ถือว่าเป็นยาแก้ปวดหรือเป็นยาแก้ไอรากก็ยังมีประโยชน์รากกับไส้ต้มเป็นยาบำรุงเลือดนี่คือประโยชน์ของต้นแค่ปลาใบอ่อนนะครับหรือแค่นาแล้วก็สำหรับใบน้ำมาต้มเป็นน้ำยาบ้วนปากได้ด้วยนะฮะช่วงภาษาอีสานวรรณคำวันนี้ขอเสนอคำว่าแมงกำบี้แมงกำบี้คือแมงหยังเหรอเป็นจังได๋เด้อแมงกำบี้แมงกำบี้คือแมลงปอพอจะมาเป็นแมลงปอเนี่ยเขาเอิ้นว่าอีหนิวบ้านเฮาดิแมงละงำแมงละงำนะครับมันสิเป็นรูปนะครับขอรูปแมลงปอหน่อยนะครับวันนี้อันนี้คือแมลงปอหรือแมงกำบี้ก่อนที่จะมาเป็นแมลงปอและแมงกำบี้เขาเอิ้นว่าตัวแมงอีเหนียวบ้านเฮานะครับแมงอีเหนียวสิจับอยู่ดอกบัวนะครับแมงอีเหนียวจะจับอยู่ดอกบัวผมส่งภาพมาให้แล้วนะครับอันนั้นก่อนจะมาเป็นผีเสื้อมันก็สิมาเป็นคาบออกมามันก็สิมาเป็นดักแด้แล้วก็มาเป็นอีเหนียวอยู่ในน้ำแล้วบัดนี้ออกจากน้ำนี่ครับคือตัวเหนียวอันนี้กินได้นะครับพี่น้องครับเรียกว่าตัวเหนียวก่อนจะมาเป็นแมงกะบี้นั้นจะเป็นตัวนี้ก่อนนะครับจบข่าวเอิบคันคถาวรรายงานคือสิกินบัดซุยางแท้คนอีสานครับแมงเหนียวนี่ก้อยแซ่บนะครับแมงอันเนี้ยแมงแมลงปอเนี่ยมันสิเป็นไข่ใช่น้ำแล้วออกมาสิเป็นแมงนางง่ำนะครับมาเป็น
เอาวิงเอาสวิงเอาเคิงบ้านเฮาน่ะไปหาสอนน้ำบวกนั่งแก่กันแท่น่าจับเอาก็ได้ครับมาได้แล้วมาอ้อสินอไม่สมมาอ้อใส่ผักหอมบักซี่น่ะผู้เฒ่าโบราณเฮากินในสันบ้านเฮานะครับแล้วจะอร่อยมากเปรี้ยวปากนะครับมกถั่วแมงนางํากินกับส้มตำแม่นแซ่บอีหลีเวลายังพอมีอยู่ครับเรื่องนี้ต้องบอกในจักหน่อยครับไม่พูดไม่ได้นะครับเรื่องจริงเตือนภัยสยองนะครับสลิ่งลิบทรงวัสดุทรงของนะครับวัดดังเมืองราชบุรีขัดนะครับครับสาวติดอยู่ในลิฟต์ล่างกระแทกพื้นดับอนาถดีนะครับสลิ่งนะครับทุกตึกนะครับสูงซี่สั้นขึ้นไปเนี่ยครับพื้นสีมีลิฟต์มาคนพนักงานซี่สั้นเด้อถ้าแปดสั้นมันยางเลยมองวีต่ออยู่มีลิฟต์บ่ครับมีครับระวังไว้เลยครับผมนะครับผมก็พยายามนะครับเพราะว่าลิฟต์นี่ถ้าเกิดว่าสิเป็นห้องเช่าสิเป็นอาคารคือยังเอาอยู่เนี่ยนะครับสร้างเขาสิมีกับรถเวลามาดูสลิงนะครับมันเป็นสลิงเส้นนิดเดียวเองนะครับพี่น้องที่เราขึ้นไปสลิงแล้วก็ทวงหลอกนะครับกดใส่รถไฟฟ้ากดปึ๊บก็สิหลอกพี่น้องอย่าไปดีใจว่ามันมั่นคงนะครับถ้าเกิดว่าสลิงหลุดหรือว่ากีบขันมันเนี่ยล่วงมาตายหมดนะครับเนี่ยเพราะว่าประตูมันปิดไว้เราไม่เห็นเฉยๆถ้าเฮาเห็นว่าเขาสร้างแบบใดเนี่ยพี่น้องจะกลัวนะครับเพราะว่าผมเคยเห็นสร้างลิฟต์พี่น้องครับตั้งตัวเข้าอยู่เนี่ยนะครับครบรอบ1ปีเขาก็สิโทรสร้างลิฟต์มาตรวจมาดูแลอันนี้แสดงว่าคุณละเลยน้ำหนักแค่100กิโลนะครับสลิงเส้นนึงนี่มันรับน้ำหนักได้เป็นพันเป็นตันกิโลคุณอย่าไปโทษว่าเขาอ้วนนะครับนี่แหละมองคอยสั่งคอยงานเขาลิฟมือเศร้านี่ครับพ่อคอยกับจ้าท้อยานเขาลิฟมันดังอ่ะแล้วก็มองตัวเองอ้วนหรือว่าครับเนี่ยเขาอยากอายไหมท่านบอกว่าเป็นลิฟขนของนะครับพี่น้องครับลิฟขนของขึ้นวัดนะครับพลจังพลวางสิแต่ว่าน้ำหนักคนขึ้นนี่มันสูงเกินมันน้ำหนักหลายกิโลน้ำหนักเกินโอ้ถ้าขนของขึ้นไปบางทีพระขึ้น2รูปล่ะแม่ออกก็โยมล่ะขึ้นอยากเป็นทอดล่ะคุณละหลวมบอกผมบอกสิล่ะครับละหลวมละหลวมนะครับบ่เป็นหยังครับสำหรับผู้ยิ่งสลิงมันขึ้นสนิมได้อังที่กีบขันเนี่ยมันอาจจะคลายออกมาได้ครับคุณต้องบันตรวจเพิ่นยังบอกว่าเนี่ยกินๆไปเถอะครับความอ้วนเพราะว่าบัดตายออกมาแล้วเผาก็เหลือกระดูกคือกันคุณรู้มั้ยกว่าผมจะอ้วนได้ขนาดนี้ผมหมดมากี่แสนกี่ล้านครับเรื่องอะไรผมจะไปขาดทุนครับผมสร้างลิฟต์นี่นะครับพี่น้องบางคนเนี่ยเจ้าของธุรกิจบางที่ก็ขี้ข้านพอจะเสียนะครับเขามาครั้งนึงก็มาดูเนี่ยอย่างน้อยก็ 1,000-2,000 แหละครับไม่อยากเสียเงินเป็นยังไงป่ะเนี่ยเสียน้อยเสียง่ายอ้าวไปเบิ่งอีกอุทาหรณ์นึงนะครับเตือนภัยด้วยกันอุทาหรณ์อู้เพราะเพิ่นบอกว่าพ่อขับรถไถทับหัวลูกชายโอ้ยอันนี้ปวดดับขนาดนะฮะเตือนไพ่กันพี่น้องจากไทยแลนด์นะครับพันตำรวจตีนะครับชูเกียรติแก้วอาจพนักงานสืบสวนสอบสวนนะครับสภ.อรัญญประเทศครับเพิ่นอายุสาแก้วนะครับได้รับแจ้งเหตุมีเด็กชายวัย6ขวบครับตกรถไถนะฮะเสียชีวิตนะครับที่บ้านเขาดินหมู่ที่7ตำบลคลองทับจันอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสาแก้วครับพี่น้องหลังรับแจ้งนะครับกับรายงานให้พันตำรวจเอกสุบินบุญเล็กนะครับทราบแล้วก็จากนั้นจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นะครับแพทย์เวชโรงพยาบาลอรัญญประเทศแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอรัญญประเทศนำกำลังรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับกับเป็นบริเวณแปลงที่ทำการปลูกอ้อยนะครับค่ะต้นลูกล่างท้ายหมู่บ้านพบศพเด็กชายณัฐวุฒิพรมนัดอายุ6ขวบนอนหงายเสียชีวิตอยู่ข้างรถนะครับยี่ห้อฟอร์ดสีน้ำเงินขาวนะครับบริเวณศีรษะมีรอยถูกล้อรถไถทับจนกะโหลกแตกเลือดไหลนองเต็มพื้นนะครับข้างๆกับพบศพนายสิริพงษ์พรมนัดอายุ40ปีเป็นบิดานะครับนั่งร้องไห้กอดศพอยู่นะครับพี่น้องโอ้เป็นตะลึงตดครับบัดนี้สอบถามสอบไปสอบมากับทราบครับว่านายสิริพงษ์เนี่ยได้มารับจ้างขับรถไถนะครับมาไถไร่เพื่อปลูกอ้อยฤดูกาลใหม่ให้กับชาวบ้านมื้อนี้เป็นวันหยุดนะครับนายสิริพงษ์ก็เลยเอาลูกชายมานำนะครับพี่น้องบัดนี้ก็เผอิญว่าลูกชายนี่เพิ่นพลัดตกลงไปนะบ้านเด็กเนี่ยเพราะยังครับเอาลูกไปนั่งรถนะครับครับรถบางที่อาจจะขึ้นโคดคนหินหรือขึ้นต่อนะครับเด็กน้อยก็จับว่าท่านครับ6ขวบเนี่ยครับกําลังอยากรู้อยากเห็นได้ขึ้นรถไถได้ขึ้นรถแบ็คโฮมันดีใจนะครับได้ไปนครเด็กน้อยนะครับแต่ว่านี่เฮาขับไปเฮากับดินมันลาบบางที่เฮามองบ่เห็นต่อข้างหน้าล่ะครับเอียงข้างนึงลูกตกลงมานะครับขอแสดงความเสียใจนะครับครับผมเป็นทุกข์เลยอันนี้ก็นะครับสงสารเด็กนะครับวันเด็กเพิ่งผ่านไปนะครับครับผมเอาล่ะพ่อใหญ่ตั้มพ่อใหญ่พงษ์นะครับเวลาที่ว่าจะเนี่ยอำลาตัวครับผมครับเหลืออยู่หน้าที่ไปตะฟอนตัวครับลูกคืนเด้อปาพี่นะครับไม่ใช่อ่อนฟอนน้ำกันมื้ออื่นจะมาขอกันไหมครับครับผมสวัสดีครับ